หนุ่มเคนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตื่นแต่เช้ากับภารกิจฝ่ายประสานงานทีมงานตั้งการสู้กับโรคโควิด-19วันนี้หนุ่มเคนได้ประสานหน่วยงานในกรมควบคุมโรคเพื่อให้สัมภาษณ์กับทีมงานลูกหนังติดล้อของเราจึงดูวุ่นๆแต่สนุกกับงานมากครับหน้านี้จะเป็นโควิด-19เป็นไวรัสโคโรนา2019ก่อนและหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโควิด-19แล้วต้องชมผู้บริหารของกรมนะครับเพราะผู้บริหารของกรมให้ความสำคัญแล้วก็ท่านรองแก้วท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคโดยเฉพาะความตั้งแต่ไข้หวัดนกโรคซาโรคต่างๆและจะมีกลุ่มที่คอยทำงานตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารผอ.ที่ให้โอกาสเข้าไปช่วยตรงนั้นซึ่งเป็นคณะทำงานตั้งแต่ชุดแรกๆเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมพี่ยาในการบริหารจัดการที่ผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นซึ่งต้องพบปะผู้คนแล้วก็ต้องพบหน่วยงานที่เข้ามาบริจาคให้กับทีมภาวะฉุกเฉินแล้วก็ทีมมดงานซึ่งเป็นของกินเครื่องดื่มทั้งหมดมาปุ๊บก็ต้องบริหารจัดการแจกจ่ายให้ได้ทุกกลุ่มทุกกองอย่างเช่นโรงพยาบาลบำราศแซดโอเปอเรชั่น ICT และอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยถึงครับซึ่งก็ได้ให้วันต่อวันเลยครับแต่ถ้าเยอะจริงๆก็อาจจะอีกวันหนึ่งที่นำเอาไปให้แล้วก็อาจจะวางเป็นกล่องแล้วก็โทรพี่ๆเข้ามารับครับแล้วก็มีการจัดการบริการโดยแจกข้าวที่ขอมาบริจาคครั้งนี้ครับทุกวันแล้วก็ที่เป็นเสน่ห์ของหน่วยงานที่นี่ก็คือพอเกิดภาวะวิกฤตตรงนี้ทางผู้บริหารก็ให้ความสำคัญป่วยระวังปฏิบัติงานก็ไม่ถือว่าเป็นวันขาดเวลาครั้งนี้ซึ่งเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันแต่บางครั้งกลุ่มที่ขาดไม่ได้ที่เข้าทำงานครั้งนี้บางที่เขาไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่กลับอยู่ฉากหลังซึ่งเป็นกลุ่มมดงานที่ท่านรองอธิบดีท่านรองแก้วพูดอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นกลุ่มมดงานนี้กลุ่มนี้ขาดไม่ได้เลยช่วยผลักดันช่วยดำเนินงานเพื่อประชาชนผมจะพาให้พี่ชาวได้รู้การปฏิบัติภาวะฉุกเฉินโควิด-19ของพี่ๆแต่ละกลุ่มกองที่ปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคแต่อาจจะไม่หมดทุกกองแต่เอาเท่าที่พี่ชาวมีเวลามาปฏิบัติมาเก็บภาพครั้งนี้ผู้ชมครับก็ทางด้านกรมควบคุมโรคนะครับในวันนี้นะครับภารกิจก็ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับวันนี้ทีมงานของเราได้มารับรู้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นณวันนี้ในการสู้โควิดนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่คือเบื้องหลังก่อนที่จะไปสู่ประชาชนทั้งเรื่องการส่งหน้ากากเจลนะครับรวมไปถึงอาหารการกินเดี๋ยวเราจะไปตามดูภารกิจของแต่ละหน่วยที่กรมควบคุมโรคนะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยนะครับเราจะติดตามเท่าที่สามารถนำเสนอได้นะครับไปติดตามกันครับอ
สวัสดีครับรายการเสียงตามสายวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ของเรานะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโควิด -19 เนี่ยกำลังระบาดภารกิจของกรมเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายหน่วยงานหลายส่วนนะครับที่ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีผู้รู้นะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราครับผมท็อปครับจากกลุ่มประชาสัมพันธ์รับข่าวสำนักงานเลขานุการกรมครับครับผมบอยครับจากสถาบันรับประชาสมาชัยครับหน้าที่หลักของเราทั้งคู่เนี่ยทำอะไรบ้างครับในตัวของผมครับอยู่กลุ่มประชาสัมพันธ์รับข่าวครับหลักๆครับผมก็เป็นช่างภาพด้วยแล้วก็ทำงานด้านนี้ก็ต้องให้ความรู้เผยแพร่ครับในส่วนต่างๆของกรมครับของผมก็จะได้เข้ามาร่วมทีมงานกับเพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันครับครับของผมก็เช่นกันเหมือนพี่บอยก๊อปมาเหมือนกันครับอย่างนั้นเลย และจากความตั้งใจของเราเนี่ยครับคิดว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกบ้างครับตอนนี้เลยครับแนะนำอย่างแรกเลยครับหยุดครับหยุดเชื้อครับเพื่อชาติครับเพื่อพวกเราเองครับครับส่วนผมก็ก็อยากเป็นกำลังใจครับให้พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็บุคลากรของกรมควบคุมโรคเราที่มีภารกิจต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 นี้ก็ขอให้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับจำนวนจะอัลล็อกเมื่อไหร่นี่ค่ะประเด็นแรกประเด็นที่2บัตรสปสช.ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ1422ยินดีให้บริการค่ะครับผมครับใครเอ่ยอ้ำครับผมค่ะว่าค่ะอยู่ตรงอันนี้สำหรับภารกิจของสื่อสารนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิดหลักๆเลยก็จะเป็นของงานโทรศัพท์1422นะครับซึ่งเป็นสายด่วนสุขภาพของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งถูกปรับมาเพื่อสำหรับรับกิจการของการตอบโต้กับสภาวะการระบาดของโรคติดต่ออันตรายโควิด -19 นะครับเดิมเนี่ยเราเป็นสายโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้าน30คู่สายนะครับแล้วก็มีสายเข้าค่อนข้างเยอะทำให้ช่วงแรกๆนี่เราไม่สามารถตอบตัวคำถามได้ทันนะครับก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของโทรศัพท์นะครับปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นการรับโทรศัพท์ที่เรียกว่าเทคโนโลยีซอฟต์โฟนนะครับจะเป็นสายโทรศัพท์ที่รับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็จำนวนคู่สายจะเพิ่มขึ้นเป็น60คู่สายแล้วก็สามารถรับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งกันอยู่ในห้องปฏิบัติการเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็สามารถรับโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ work from home ได้แต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนเริ่มทราบเรื่องเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นคำถามตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะครับมาเป็นโทนของเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของ1422เพราะว่าเราจะตอบเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นเรื่องของทางการบริหารจัดการนะครับก็ช่วงนี้เห็นว่าคำถามหลายๆคำถามถ้าเราช่วยได้เราก็พยายามตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดบางประชาชนบางสายโทรมาไม่ได้อยากสอบถามอะไรเขาอยากระบายหรือมีข้อเสนอแนะส่งผ่านเนี่ยเราก็มีการประสานกับทางสบค.ไอ้ศูนย์บริหารโควิดบางคนไปในสถานที่เสี่ยงมาก็จะกังวลวิตกกังวลเอ๊ะติดหรือไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คำแนะนำไปในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อลดความวิตกกังวลหรือใครเครียดเพราะว่าบางส่วนกลางสายส่วนกลางส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตก็จะเป็นโอนมาให้เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตที่มาช่วยรับสายค่ะปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตกกังวลแล้วกังวลอีกนอนไม่หลับบางเคสที่นอนไม่หลับจริงๆแล้วก็ต้องฝึกตรงหน้าตรงนี้เลยอะค่ะว่ามันมีวิธีในเรื่องของการฝึกสติการฝึก breathing exercise นะคุณสามารถทำได้
มีหน้าที่โทรเข้ามาโดยไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยครับมีค่ะมีค่ะอย่างเช่นเอ๊ะจะอันล็อกเมื่อไหร่กทม.กับนนท์จะอันล็อกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะประเด็นแรกประเด็นที่สองบัตรสปสช.ที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยจะไปเริ่มต้นนำที่ไหนยังไงประมาณนี้ค่ะช่วงนี้มันเริ่มสาในเรื่องหาพันในเรื่องการเยียวยาในเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกภาคส่วนเหมือนก็เริ่มกระจายกันไปตามท้องที่ต่างๆมันในเรื่องสภาวะจิตใจแล้วล่ะค่ะสุดท้ายพี่จะฝากอะไรถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือในครั้งสู้โควิดครั้งนี้ครับก็จะบอกว่าสาสุขเราเป็นห่วงในเรื่องของหลังจากที่สถานการณ์โรคที่เริ่มมาถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เราต้องกลับมาดูแลใจตัวเองนั่นก็เป็นบางส่วนของพลังมดหน่วยรบโควิด-19 นะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานหลายห้องปฏิบัติการกับการสู้กับสงครามโรคร้ายในเบรกที่2เรามาติดตามกันครับอุทธรบ้านคุณเจอพวกดาวรุ่งคือพวกดาวโรยสนามทรายคุณหน้าป่าเขากระซิบบอกเบาๆเราจะตามคุณไปไกลถึงจะไกลจะไกลก็ไม่เป็นไรผมจะไปเยี่ยมเยียนเอามาเล่าขานเอามาอ่านเขียนเอามาเป็นบทเรียนของคนสู้